ว่ากันว่าเรื่องนี้ดีดีพาเทลไม่รู้เรื่องนะคะมันทำให้เธอช็อกมากกับเรื่องที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วและตอนที่นักข่าวของเราพยายามจะถามเธอเธอกลับไม่ยอมให้คำตอบอะไรเลยทั้งสิ้นเลยล่ะคะ่ะทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วตั้งแต่ที่ข่าวแพร่ไปเนี่เราก็เสียลูกค้าไปสามคนแล้วนะปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นค่ะลุงเรื่องมันไม่ยอมจบยอมสิ้นสื่อข่าวก็กำลังจะมาตื้อเราอยู่เรื่อยๆเราจะทำยังไงดีคะ แม่จะต้องตอบพวกเขานะบรรยากาศไม่ค่อยดีด้วย <c oughs> แม่จะไปไหนนะแม่ข้างนอกมีสื่อข่าวนะนี่หยุดนะแม่อย่าทำร้ายตัวเองสิพวกนักข่าวมัน แม่ไม่นะดีดีครับ<อ>คุณยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เลยช่วยตอบเราหน่อยได้ไหมครับวันนี้วพาดีดีสาม,มีคุณไปแต่งงานใหม่ตอบคําถามเราด้วยได้ไหมครับดีดีเรื่องที่สาม,มีคุณไปแต่งงานใหม่นะครับช่วยตอบเราหน่อยนะครับคุณมารอตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะสัมภาษณ์ฉันใช่ไหมล่ะคะใจะเย็นก่อนนะฉันจะตอบคําถามทุกข้อเองฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะความจริงก็คือ สามีของฉันชิฟพาเทลเป็นคนหลอกลวงค่ะเราเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อวานเหมือนกันค่ะฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเขาหายไปหลายปีแล้วเขาก็กลับมาฉันมองไม่ออกเลยว่าเขาสวมหน้ากากนะคะฉันมองไม่ออกเลยมองไม่ออกเลยจริงๆชิฟพาเทลไม่มีทางเป็นสามีที่ดีได้ ไม่มีทางเป็นพ่อหรือว่าพี่ชายหรือแม้แต่ลูกเขยที่ดีก็ไม่ได้ความจริงก็คือชิปพาเทลคือพวกขี้แพ้แต่ช่างเถอะค่ะเท่าที่ฉันรู้เราทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันลูกสาวฉันโรชนีเธอนะ่ะ ไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทำไมโรชนีถึงไม่ได้รับความรักจากพ่อของตัวเองเลย<ม>เธอต้องห่างจากพ่อของตัวเองถึง20ปีเพราะว่าพ่อของเธอมัวแต่พ้อรักกับหญิงอื่นและลูกของเขาแม่ค่ะฉันเองก็พูดได้แค่ว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีอดีตต่อกันก็ตามแต่ฉันก็ลืมอดีตไปแล้วแล้วก็ยอมรับเขาอีกครั้งตอนแรกเราก็ตกใจมากแต่ว่าเราลืมทุกอย่างค่ะแล้วก็ยอมรับเขาเข้ามาบ้านอีกครั้งหนึ่งเข้ามาในบ้านที่มีฐานนะฉันแต่งงานใหม่กับเขาเพราะว่าฉันอยากจะให้โรชนีได้รับความรักจากพ่อบ้าง แต่ความสุขอยู่ได้แค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นเขาก็โดนฆ่าตายเราเสียใจอีกครั้งมันเหมือนกับว่าครอบครัวฉันคงไม่มีทางที่จะมีความสุขได้แต่เราชินกับมันแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากคนขี้โกหกยังไงล่ะคะ เวลาที่เราได้ใช้ด้วยกันกับเขามันเป็นเรื่องที่โกหกทั้งเพไม่เคยมีความจริงอยู่เลยสักนิดเดียวจะพูดกันไปเพื่ออะไรล่ะคะพวกเราลองคิดดูอีกทีสิคะความหวังที่ฉันเคยมีมันก็เหมือนกับเด็กที่เล่นสีสนุกชั่วคราวล้างแล้วมันก็หลุดออกไปนั่นแหละค่ะความสัมพันธ์ของฉันกับชิฟมันไม่เคยลึกซึ้ง มันก็แค่ผิวเผินค่ะที่ตลกที่สุดก็คือตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสามีฉันเป็นพวกปลิงค่ะเขากลับมาเพราะว่าฉันมีเงินยังไงล่ะคะเขาเป็นพวกหลอกลวงมันก็แค่นั้นล่คะค่ะถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงเขาคงบอกฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีลูกใหม่ ฉันน่ะสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะกลับมาทําไมทั้งๆท,ท,ที่หายไปตั้งหลายปีเขากลับมาเพื่ออะไรกันแน่ครอบครัวใหม่เขาจนยังไงล่ะคะพวกเขาต้องอดอยากในขณะที่ฉันมีหน้ามีตาในสังคมแมคงไม่มีเหตุผลอื่นแล้วล่ะคะแต่ว่าตอนที่เขาทิ้งเราไปครั้งแรกฉันเป็นคนดูแลครอบครัวอย่างดีฉันทำงานหนักมากดูแลน้องชายของเขานั่นคือเคซา และน้องสาวของเขานั่นคือโมนาค่ะและฟังให้เข้าใจนะคะฉันอยากจะลืมลืมเรื่องทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าต่อเดินหน้าสู้กับปัจจุบันคุณก็รู้นะคะว่าฉันนะแกร่งขนาดไหนฉันจะกลับมายืนหยัดให้ได้ค่ะไม่ว่าจะมีสามีหรือเปล่าและฉันก็ขอให้เขาไปสู่สุขติก็แล้วกันค่ะฉันโกรธและ,มะโมโหเขานะ่ะมันเป็นเรื่องที่ใช่ค่ะ แต่ว่าจะให้ใช้ไปสาบแช่งเขาฉันก็ทำไม่ลงเหมือนกันค่ะดีๆค่ะแล้วลูกนอกกฎหมายของเขาเหรอคะเกิดอะไรขึ้นน่ะคะออค่ะเอ่อสิ่งที่คุณพูดไอชาเป็นลูกสาวของสามีฉันเองค่ะแต่ลูกสาวของฉันกับลูกเขยจะรับไอชามาเลี้ยงไอชาเป็นลูกสาวของโรชนีหรือว่าเป็นหลานสาวของฉันเองนั่นแหละค่ะ ทุกคนรักไอชาแล้วก็เอนดูเธอมากเลยนะคะไอชาจะอยู่กับเราฉันไม่ให้ไอชาไปไหนหรอกนะคะไม่มีทางแต่สำหรับชาบนามแล้วเธอโตแล้วค่ะเธอจะไปที่ไหนมันก็เรื่องของเธอฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะแล้วฉันก็ขอตัวก่อนนะคะ เรากำลังเจออะไรมากมายหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจโชคดีค่ะคุณครับผมต้องไปต่อก่อนนะคะ,คคะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะคุณครับเคซ่าถ้าได้ออเดอร์ลูกค้าเพิ่มแล้วอย่าลืมบอกฉันด้วยละ่ะ นี่ไอชากินให้เร็วเข้าสิาก,กินเร็วเข้า,า,านี่เด็กดื้อกินซะอเอาสิกินเร็วพี่บัวคะ อาพี่บัวจะไปไหนนะกินอาหารเช้าสิฉันไม่หิวถ้าหากว่านังบ้าน,นั่นยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่กินอะไรทั้งนั้นฉันจะไปที่ร้านอาหารแทนพี่สบายย่าบัว <Bye. S 2> พี่คะนี่ยา่าไม่ต้องไปห้ามหรอกนะเธออยากจะไปกินข้าวนอกบ้านก็เรื่องของเธอสิรู้จักเด็กๆใช่ไหมเด็กๆต้เเอเรียกร้องความสนใจก็เหมือนย่าโวนัว่นแหละยิ่งสนใจก็ยิ่งอาใจชับนามเป็นลูกสาวของพ่อชิปเป็นน้องนอกสมรถ ของโรชนีด้วยและหลังจากนี้เราต้องารับชาบ้นามากกว่านี้ถ้า่าบัวไม่เข้าใจก็เรื่องของเธอไปผมเข้าใจว่าโรชนีกับแม่ยายผมโกรธ่าบัวจะโกรธทำไมเล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยอ่ะนะ,ะดีๆตอบคำถามเราหน่อยครับวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วช่วยตอบหน่ยได้ไหมครับพ่อคะคุณยายออกทีวีคะ่ะฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะความจริงก็คือ สามีของฉันชิฟพาเทลเป็นคนหลอกลวงค่ะเราเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเขาหายไปหลายปีแล้วเขาก็กลับมาฉันเลยมองไม่ออกว่าเขาสวมหนา้ากาฉันมองไม่ออกเลยล่ะค่ะชิฟพาเทลไม่มีทางเป็นสามีที่ดีได้แม้แต่พ่อพี่ชายลูกเขยที่ดีก็เป็นไม่ได้ความจริงก็คือชิฟพาเทลคือพวกขี้แพ้ นั่นแหละค่ะความสัมพันธ์ของฉันกับชิฟเหมือนไม่เคยลึกซึ้งมันก็แค่ผิวเผินที่ตลกที่สุดก็คือตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสามีฉันเป็นพวกปลิงเขากลับมาเพราะว่าฉันมีเงินเขาเป็นพวกหลอกลวงมันก็แค่นั้นแหละค่ะแล้วถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงเขาก็คงบอกฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีลูกใหม่ฉันสงสัยตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเขาน่ะกลับมาทําไมเขากลับมาเพื่ออะไรกันแน่เพราะว่าครอบครัวใหม่เขามันจนไงล่ะคะไม่มีเหตุผลอื่นหรอกค่ะฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะเราเจออะไรมากมายหวังว่าพวกคุณคงเข้าใจโชคบีค่ะฉันทนฟังไม่ได้แล้วชับนำ้ำชับน้ำอันนี้หนูชับน้ำนี่ฟังนะเช็ดน้ำตาซะไม่ต้องร้องไห้เนะ่เดี๋ยวสุขภาพจด้แย่เอาเธอต้องให้เวลาหน่อยนะเธอต้องให้เวลาตัวเองด้วย เข้าใจไหมเอานี่ใช้น้ำตาซนะนี่มาเธอไอชาเราต้องไปโรงเรียนแล้วนะเออเมื่อไหร่ไอชาจะกลับมาลระฉันหมายถึงฉันจะได้ใช้เวลากับไอชาอีกแป๊บเดียวฉันก็เลยอยากจะอยู่กับไอชาให้ได้มากที่สุดนะ พ่อคะพ่อก็พาพี่ไปโรงเรียนด้วยสิคะเอานี่ไม่ไอชาไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นรชนีก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเถอนะหน้าพี่ไปด้วยกันเถอะไปโรงเรียนด้วยกันนะอนันนี้ไอชาไม่ต้องดื้อเลยนะฉันก็ว่าไม่เร็วนะไปแต่งตัวได้แล้วไปไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องแต่ เดี๋ยวเช็ดจัดการเองโอเคไหมดีดีแกทำลายชื่อเสียงพ่อแม่ฉันคอยดูว่าฉันจะทำลายชื่อเสียงลูกสาวแกนี่แซมผู้ชายที่มาจากแค่นานานานั่นอยู่ที่ไหนแล้วนี่มันที่ไหนีนกันเนี่ย ยาบัวคะ่ะวัสดีป้าผมเองบัตติชามา่ายาบัวคะ่ะเขาคือชาวแคนาดาคะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเ,เขามาจากแคนาดาเหรอใช่แล้วป้าผมมาจากแคนาดานั่นไงรัฐธรรผมแคนาดาเห็นไหม อะลป้าล่ะแซมไอ้บ้านนี่จะแต่งงานกับคริติกาเหรอเอาจริงๆงั้นเหรอต่อให้มันยอมแล้วคริติกาจะยอมเหรออย่าบัวคะ่ะคริติกาไม่ได้จะสวยมากนะเขาจีบเธอได้แน่เขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนค่ะนี่ป้ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมารอแป๊บหนึ่งค,คิดจะทำอะไรนั่นน่ะ โทษทีนะเออไปทางนั้นหน่อยได้ไหมนี่ปะนี่คือน้ำกับนมและนี่คือซาวมานคานและนี่คือชาลุกคานทั้งสองคนเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าผสมเขาด้วยกันแล้วเนี่ยนี่นี่เลยเรียบร้อยเห็นไหมล่ะบอกสิไหนซาวมาไหนชาลุกคานเออเออเออสับสนใช่ไหมล่ะถ้าผมผสมมันมันจะกลายเป็นอะไรนี่ดู ตอบที่เป็นอะไรเอ่อข้นน้ำผสมนมไงมีป้าตอบผิดแล้วนี่ถือไว้เฮ้ยนี่ไงป้ามันก็คือบันตี้ชะม้าผสมเองฮ่าๆป้าช่างมาเถอะนะนี่เออนั่นไงแ่ะเขาใช่แล้วผมเองผมเนี่ยแหละป้าเคยดูเรื่องคิกของสมการหรือเปล่าผมเนี่ยและแสดงเรื่องนั้นนึ่นี่นะจำลูกเตะเขาได้ไหม ผมเป็นคนที่เขาเตะไงเล่าผมเป็นนักสแสดงผมพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเลยล่ะป้า <laughs> อะอรมีอะไรไปเลย,ยมาเฉยๆก็โดนนี่ฝันป้าเอ่อเอป้ายังไม่เห็นความสามารถของผมเลยอะนะ่ะอพร้อมมะเอเฮ้ขอเพลงหน่อย นี่ป้าป้าอีกเนี่ยอ้ยมันก็ว่าเธอจะไม่เข้าใจฉันเนอะนี่อะไรกันสิทธัตอะไระนี่ะนี่มาจากไหนเนี่ยอ๋อใช่แล้วใช่เลย คือ,อชาบน้ำเขาล้มเนี่ยลิฟต์เธอก็เลยมาอเอปื้อนเสื้อฉันเธอคิดอะไรของเธออย่าคิดมากเลยนะแม่เธอออกข่าวใช่ไหมโกรธมากเลยนี่หลังจากนั้นชับน้ำฟังข่าวก็จะเป็นล้มเลยมาล้มใส่ฉันเสื้อฉันก็เลยเปื้อนแค่นั้นแหละสิษฐ์ช่างเธอเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เธออยากจะให้ฉันยอมรับชับน้ำแล้วพาเธอไปโรงเรียนด้วยเนี่ยนะเอาจริงเหรอ ชาบนาพิ่งเข้ามาในชีวิตแค่สองวันแต่เธอพาเข้ามาทำลายชีวิตเราได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เธอให้อิชาไปอยู่บ้านอื่นทั้งคืนน่ะแต่เธอยังกลับมาว่าฮัลโหลฉันไม่ต้องการอะไรเลยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากจะนอนบ้านตัวเองซะหน่อยรชนี้แต่อิชาอยากใช้เวลากับพี่สาวเพราะว่าชาบนาไม่สบายด้วยชาบนาป่วยก็เพราะย่าบัวฉันต้องดูแลเธอสิมันไม่มีอะไรหรอกนะ้อช่างเถอะ รสชนีเธอก็เป็นห่วงไอชานน่และไอชาก็ต้องรักพี่สาวของตัวเองบ้างใช่ไหมล่ะมันคือเรื่องของความรู้สึกจะให้ฉันแยกพี่แยกน้องอย่างนั้นเด้อเหรออีกไม่กี่วันชับน้ําจะกลับดูใบแล้วไหนจะมีการจัดงานนวราตีอีกนะเธอต้องทาอะไรอีกเยอะเลยมีคนช่วยหน่อยก็ดีอนะเธอจะได้จัดงานได้ออกมาดูดีด้วย และฉันก็มารู้นะว่ามเมยจะไม่ไว้ใจแต่ว่าช่างเถอะฉันจะบอกให้ชาบนำกลับไปก็ได้โอเคไม่ต้องห่วงหรอกนะหยุดนะสิทธาตว่าไงก็ได้ให้ชาบนำอยู่นี่ก็ได้แต่อย่ามาคาดหวังอะไรจากฉันนะได้เลย ได้แน่นอนชาบนาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ครอบครัวต้องการแบบนั้นก็โอเคมาไอชาอีกไม่กี่วันเท่านั้นฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องยอมรับชาบน้ำ และช้ำน้ำจะเอาชนะใจเธอได้ชับน้ำเธอโอเคนะฉันคุยกับโรชนีแล้วโรชนีก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ที่นี่กับไอาชาไปก่อนก็ได้นะฉช่ไปละพยายามจะทำให้พี่น้อง กลับมาดีกันนักใช่ไหมล่ะรู้ตัวอีกทีหนึง่งเธอนั่นแหละที่จะต้องแพ้ฉันแน่ๆฮัลโหลคุณลุงคะหนูเข้ามาในโรงเรียนของโรชนีแล้วล่ะคะ่ะพวกนั้นกำลังจะจัดงานนวรารีเราทำทุกอย่างได้ตามแผนแล้ว พวกนั้นมันพรากทุกอย่างไปจากหนูหนูจะจัดการพวกมันถ้าจะทำอย่างนั้นเราจะต้องใช้สิทธาดด้วยไอ้ลูกเคยนั่งโง่สิทธาดโครนะนำ้ำฉันบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับสิทธาดมันฉลาดมากเมื่อคืนเธอยุ่งกับสิทธาิาดใช่ไหมเธอเล่นกับเขานะเธอเนี่ยกำลังประมาทเขา้าใจไหมโอเคค่ะหนูวางสายแล้วนะราชนีมาแล้ว